ระจังหน้าของเรามีการอัปเกรดเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเป็นกระจังหน้า Ford FORD ทำนี่นะคะมีการยกสูงเพิ่มอีก2นิ้วนะคะออฟสูงตัวนี้แม็กจะเป็นขอบ20เลยนะคะสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็หล่อด้วยการติดตัวครอบกระบะท้ายเข้าไปให้นะคะเป็นตัวอักษร Fordสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเพจ Ford Office นะคะอยู่ที่โชว์รูม Ford Gasenovin นั่นเองนะคะวันนี้ออฟจะพามาชมคันสีน้ำเงินคันนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะคะคันนี้คือ4ประตู DBL XLT Gear Auto นะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่ 934,000 บาทเท่านั้นเลยนะคะมาชมใกล้ๆได้เลยค่ะว่าเขาหล่อขนาดไหนนะคะมาดูด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเรามีการอัปเกรดเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเป็นกระจังหน้า Ford FORD ทำตัวอักษรเป็นสีดำล้วนทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะก็จะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถด้านหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะและก็ยังเสริมหล่อด้วยนี่เลยค่ะเป็นไฟสีส้ม3จุดมาให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วถัดไปดูในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลยนะคะไฟจะเป็น LED C clamp นะคะตัวนี้เขาจะเป็นทรงใหม่เป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen คือเป็นรูปแบบตัว C หันเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมี Daylight มาให้อีกด้วยนะคะเสริมหล่อด้วยตัวครอบไฟนะคะสีดำด้านแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถเลยนะคะที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะด้านล่างนะคะตัวไฟตัดหมอกเบ้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะทรงสปอร์ตมากขึ้นนะคะและยังมีลูกเล่นนะคะเป็นสีโครเมียมตัดขอบแบบนี้อีกด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว XLT เลยค่ะXLT นะคะจะมีตัวห่วงลากจูงมาให้1ฝั่งเลยนะคะฝั่งซ้ายนะคะถัดมาดูในส่วนของด้านบนสกู๊ปฝากระโปรงกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นทรงฟิตนะคะเต็มชิ้นเต็มแผ่นใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะคะทำสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและตัดเป็นเท็กเจอร์สีดำด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โลโก้ตรงนี้เลือกมาเป็นโลโก้แรดนะคะสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะคะดูโดดเด่นสะดุดตามากๆเลยค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะรถคันนี้นะคะมีการยกสูงเพิ่มอีก2นิ้วนะคะออฟสูงประมาณ150รถจะสูงประมาณนี้เลยค่ะซุ้มล้อนะคะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบฟันเฟืองนะคะจะให้ความรู้สึกที่ดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยเนาะด้านล่างนะคะมาดูแม็กยางกันบ้างนะคะตัวนี้แม็กจะเป็นขอบ20เลยนะคะสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบนะคะเป็นสีน้ำเงินแบบสีบรอนเงินแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะดุดันอีกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะออฟเซ็ต อยู่ที่ลบ24เลยนะคะมากับตัวยางคอสมิกนะคะซีรีส์ยางก็จะเป็น33คูณ 12.5 R20 เลยนะคะดอกยางเขาก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาด้านข้างนะคะแก้มข้างตัวนี้จะเป็นทรงใหม่ของ Next Gen ล่าสุดเลยนะคะเป็นทรงยาวนะคะสีดำเลยนะคะแล้วตัดขอบด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของ XLT นั่นเองนะคะตรงนี้จะมีคำว่าเทอร์โบนะคะรถคันนี้นะเครื่อง 2.0 นะเทอร์โบเดี่ยวเนาะเป็นให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเลยค่ะกระจกข้างนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกข้างแบบใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมนะคะฐานด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วที่พิเศษก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว LED นะคะและยังเป็นกระจกข้างพับอัตโนมัติไฟฟ้าอีกด้วยนะคะบันไดข้างตัวนี้มาจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้ออมแนะนำเลยว่าเขาแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะมีเพดกันลื่นในตัวมีรีดล่องรีดน้ำในตัวให้อีกด้วยนะคะและคันนี้พิเศษสุดๆไปเลยนะคะสำหรับตัวสติ๊กเกอร์นะคะแต่งสติ๊กเกอร์มาด้วยลายแบบโครนสาดตั้งแต่ข้างหลังนะคะมาจนถึงด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะก็จะมีคำว่า 4x4 ด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นคำว่า White Tag Off Road อยู่ด้านหลังเลยนะคะและด้านหน้าตรงประตูนะคะจะมีตัวรัดตัวใหญ่ๆตรงนี้นะคะดุดันมากๆเลยนะคะหล่อสุดๆไปเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะไปดูด้านบนกันบ้างนะคะตัวคิ้วกันสาดตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูด้านหลังนะคะแม็กยางเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะขอบ20มาด้วยยางคอสมิกแบบนี้เลยนะคะซุ้มล้อก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบฟันเฟืองเลยนะคะตรงนี้จะเป็นตัวแท่นเหยียบขึ้นกระบะท้ายนะคะฟอร์ดก็ทำเป็นเจ้าแรกเช่นเดียวกันนะคะเหยียบขึ้นกันลื่นอยู่ในตัวเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวไฟค่ะโคมของเขานะปี2022 Next Gen เขาจะโคมใหญ่กว่าเดิมนะคะตัวนี้เลยเนาะและยังเสริมหล่อด้วยตัวครอบไฟนะคะก็จะดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมคะหล่อสุดๆไปเลยค่ะ
มาดูกันชนท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็น2 step นะคะ2สีเนาะด้านล่างจะเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะมีร่องรีดน้ำนะคะกันลื่นในตัวมีไฟส่องสว่างให้กับตัวป้ายทะเบียนมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนเลยค่ะมาดูด้านบนตรงนี้นะคะตัวนี้จริงๆแล้วเสริมหล่อมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าเรามีการเสริมหล่อด้วยการติดตัวครอบกระบะท้ายเข้าไปให้นะคะเป็นตัวอักษร Ford FORD ที่ทำสีนะคะน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเลยเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะและเว้นโลโก้นะคะมาให้เลยเนาะเพื่อที่จะให้กล้องตรงนี้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะเบ้ารองมือตัวนี้นะคะเป็นสีดำด้านเลยนะคะและย้ายไฟเบรกดวงที่3นะคะจากด้านบนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะชมภายนอกกันแล้วนะคะเดี๋ยวออฟจะพาไปชมในส่วนภายในของห้องโดยสารใหม่กันบ้างนะคะไปดูเลยค่ะด้านในนะคะที่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมมาใหม่ปี2022 Next Gen นะคะก็จะเป็นตัวแผงแอร์ตัวนี้เลยนะคะผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังนะคะก็จะเย็นสบายมากขึ้นนะคะและยังมีช่องสำหรับชาร์จมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กให้อีกด้วยนะคะด้านหน้าเลยค่ะตัวแผงประตูนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะดีไซน์เขาจะสปอร์ตนะคะสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะคะและตรงนี้ยังมีการเดินตะเข็บได้สีเทานะคะเอกลักษณ์ของตัว XRT เลยนะคะมือจับนะคะตัวนี้ก็ดีไซน์มาใหม่เลยนะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานนั่นเองนะคะไปดูพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเต็มระบบเลยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะซ้ายมือจะเป็นปุ่มเซตค่านะคะต่างๆเลยนะคะคุณคอนโทรลควบคุมความเร็วเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะคะในส่วนของตัวขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ควบคุมหน้าจอเรือนใหม่ดิจิตอลสีสันสวยงามตรงนี้เลยนะคะตรงนี้จะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ที่8นิ้วกันเลยนะคะไปค่ะจอกลางนะคะตัวจอกลางเป็นแนวตั้งแล้วนะคะเห็นไหมคะโอ้โหดีไซน์ใหม่เลยนะคะตัวนี้ก็ขนาดใหญ่มากๆเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ 10.1 นิ้วเลยนะคะตัวนี้จะเป็นซิงค์ 4A ใหม่ล่าสุดนะคะสามารถเชื่อมได้ทั้งตัว Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ตัว AirPod Pass นะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะคะล่างสุดเลยตรงนี้จะเป็นตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะ Ford กระบะเขาก็ทำมาเป็นเจ้าแรกเลยนะคะหัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะหัวเกียร์เขาก็จะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะจับถนัดมือมากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะดีไซน์ใหม่นะคะนั่งกระชับกว่าเดิมนะคะนุ่มสะดวกสบายมากกว่าเดิมนะคะและเดินตะเข็บได้เป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการตกแต่งรถคันนี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะคะถ้าหากใครนะคะที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆในการออกรถนะคะ Ford Next Gen ใหม่ล่าสุดปี2022นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะในแชทอินบ็อกซ์เนาะหรือว่าโทรที่เบอร์0235332692ได้เลยนะคะวันนี้ใครที่ถูกใจรถคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เพจ Ford Office ด้วยนะคะลากันไปด้วยรูปรถสวยๆคันนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ